โอเคครับวันนี้เท่าตันนะครับลงเก้านะครับและกระเป๋านะวันนี้ก็แผน A นะครับแผน A ก็ใช้เฟกก่อนนะครับนะครับบ้าน12ปีนะครับลูกค้าผมไม่ยาวนะครับถามว่ามีร่วงบ้างไหมนิดหน่อยครับอันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับต้องออกนี่แต่ทีนี้ทำไมมันประจ่อออกกับตรงนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ9เมตรแล้วนะเพราะฉะนั้นอ้อมเยอะเกินนะโอเคครับลุยกันต่อนะก็ยังเป็นยังพอมีน้ำหยดอยู่นะเท่าตันนะเงียบกิ๊บยิงครับยิงครับต่อพี่ต่อครับต่อเลยครับพอแล้วครับผมขอบคุณครับเนี่ยหัวล้อแบบหัวล้ออีกครับผมหัวล้อเข้ามาครับผมเห็นแล้วครับผมจ้าเอ๋เบบี้สวัสดีจ้าฮัลโหลฮูอินแดเห็นไหมครับผมฮูอินแดฟันธงบอกแล้วว่ามีอะไรล่วงลงไปอยู่ในท่อแน่นอนออกมาเลยครับฮะคัมออนเบบี้ฮะดูได้โอเคไหมพี่น้ำทำไมมันไม่ไหลออกมาไม่ไหลเพราะตอนนี้ของอยู่ในท่อเต็มไปหมดเลยฮะอาจจะประมาณนี้อาจจะประมาณนั้นอาจจะมาเอ้ยแต่ว่ามันลงมาถึงตรงนี้นะแล้วเสียงเราอยู่ตรงนี้ละแสดงว่ามันอยู่ตรงนี้แหละโอเคฮัลโหลออกมาแล้วครับเรียบร้อยครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมนี่อยู่ในท่อนะครับตั้งแต่งานสร้างบ้านนะครับลูกค้างงเลยครับออกมาเรียบร้อยครับน้ำมันไม่ไหลมันอยู่ตรงไหนวะครับสบายใจครับขอนิดนึงครับพี่งานนี้อายุโอเคไหมโอเคโอเคเลยนะเจ็บไหมเจ็บไหมถามจริงๆตอบไปเลยพี่ตอบให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่บ้านมาซื้อบ้านมา12ปีนะครับผมซื้อบ้านมา12ปีนะครับไอ้นี่อยู่ในท่อมาตลอดระยะเวลา12ปีนะครับนะถ้าท่อไม่ตันไม่รู้ครับนะแต่ละคนก็พบปัญหาไม่เหมือนกันนะนี่คือผมนี่ตัวที่บล็อกน้ำทำให้พี่ต้องมาเจอปัญหาวันนี้นะแล้วก็ไอ้นี่อยู่อย่างนี้นะครับอยู่กันอย่างนี้ใช่ฮะแล้วก็ทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นในวันนี้ที่พี่ต้องมาเจอผมโอเคครับผมหลังจากวันนี้ไปจบแก้ปัญหาแล้วจบโอเคครับโอ้กูดโอ้กูดครับผมอย่าลืมครับ0863453568แก้ท่อตันช่างเอถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์อย่าลืมครับโอ้กูด